สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้สิมารีวิวรีวิวอยู่ไปร้านแขกก็เห็นเหลื่อยอยู่พี่น้องบ่ว่าหน่วยอีหยังพอดีไปเจอคนไทยมานี่เพิ่นบอกว่าอันนี้เป็นลูกบักเดือฝรั่งค่ะเป็นลูกอันบักเดือแขกเดี๋ยวเพิ่นเมื่อหน่อยขอล้างน้ำก่อนเด้อค่ะมันเหนียวขออนุญาตเปิดน้ำล้างก่อนเพราะว่ามันเหนียวมันเหมือนคล้ายๆนี่อย่างสำหรับแต่ว่ารุ่นพี่บอกว่าให้ล้างน้ำแล้วก็กินได้เลยว่าต้องปอกเปลือกสำหรับลูกบะเนือนะคะแล้วบอกว่ามันหวานหวานหวานเจี๊ยบยิ่งแซ่บตัวเย็นยิ่งแซ่บว่าสันนี่เนาะตัวนี้อันนี้ลูกบะเนืออันนี้ไม่หน่อยซื้อมาประมาณ17คนค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นอันนี้ลูกมะเดือมันจะเป็นผลแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งด้านในเท่านึงอันนี้เป็นต้นเป็นลูกตะบองเพชรค่ะอันนี้แขกบอกว่าอันนี้คนไทยบอกค่ะอันนี้แขกบอกว่าเวลาสิกินแหวนหน่วยสีแดงแต่เธอล้างก่อนเด้อซั่นล้างแล้วก็ปอกออกเดี๋ยวหน่อยก็สิล้างแล้วก็สิลองปอกเบิ่งเนาะเรามาเรียนรู้ด้วยกันครั้งแรกนะนี่เห็นบ่อยในร้านแขกเวลาไปซื้ออีหยังนี่แต่บ่รู้ว่าเขากินจังไดเขาสิต้องพาเบิ้งข้างในมันพี่น้องโอ้มันคล้ายๆแก้วมังกรค่ะคล้ายๆกันเลยกับแก้วมังกรนะคะเนี่ยมันหน่อยสิพาซีคล้ายๆกันกับแก้วมังกรนี่ค่ะพี่น้องพอออกมาแล้วมันสิเป็นแบบนี้เขาบอกว่ากินแล้วมันสิดีต่อท้องกระลำไส้แต่ต้องล้างเปลือกมังกรนะค่อยมาพาอันนี้ก็เฮ็ดตามเขามันสิเป็นเม็ดๆไข่แก้วมังกรเลยนี่ค่ะนี่จ้ะเห็นนะมันจะเปลือกทิ้งก่อนขออนุญาตเช็คมือก่อนเมื่อวานซื้อมายังมีหน่วยเขียวหน่วยหยังหลายอยู่เขาบอกว่าถ้าหน่วยสีแดงมันสิหวานค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งด้านหน้ากันเนาะส่วนมะเดื่อนี่มะเดื่อฝรั่งนี่นะคะมันจะพาเครื่องให้เบิ่งข้างในเนาะเขาบอกว่าให้กินได้เลยหลังจากเขาล้างเปลือกแล้วนะคะอ่ะเรามาเบิ่งกันนี่ใกล้ๆด้านหน้านะคะนี่ค่ะคล้ายๆแก้วมังกรนะคะคล้ายกันมากกับแก้วมังกรเนาะเพราะว่าแก้วมังกรมันสิเป็นเม็ดแบบนี้แหละยังไงเป็นเม็ดๆแบบนี้ส่วนอันนี้สิเป็นมะเดือฝรั่งข้างในสิเป็นเส้นๆจังสีเนาะเข้ามาเบิ่งว่ารสชาติจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวมาชิมกันดูครั้งแรกในชีวิตเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราจะมาชิมบักเดือก่อนเนาะค่ะมะเดือหวานหวานหวานเจี๊ยบคือรุ่นพี่ละว่าล่ะมันจะหวานเจี๊ยบแซ่ตุยนแซ่ตุยเย็นแห้งแซ่บว่าซั่นเช็ดกล่องจังหน่อยแต่ไม่หน่อยกับอาหารกินเปลือกมันดอกน้องให้หูส่วนตัวนี้เป็นตะบองเพชรนะคะลูกตะบองเพชรอันนี้ถ้าแซ่ตัวเย็นสิหวานสิหวานเจ็บกว่านี้นี่บ่แซ่แต่ว่าเขาบอกว่าเม็ดมันสีแข็งแข็งแขกที่ขายนะเม็ดมันจะแข็งแข็งแต่ว่าเคยจะไปเดี๋ยวไปค่ายเม็ดมันถึงเด้อสันถ้าเธอเคี่ยวบ่ได้ให้เธอกืนลงไปเลยมันสิไปล้างลำไส้มันมีผลดีต่อลำไส้กระท้องของเธอสันสีแดงหวานคือเขาบอกอีหลีพี่น้อง
ขาบอกว่าถ้าเป็นสีเขียวสีฟ้าอย่าฟ้ากินเลี้ยงสีค่อยๆสุกไปเรื่อยๆค่ะแต่ไม่น้อยหยำบ่ได้เม็ดมันแข็งหวานฉ่ำๆคล้ายๆแบบคล้ายๆบักแตงโมผสมกับไม่ไหนบอกกระถือเอาไม้ด้วยเอาไม้จะค่ำเนาะคล้ายๆบักแตงโมผสมสาลี่แซ่บแซ่บแซ่บใส่ล่างนวยสีเขียวบนเขาบอกให้กินด้วยสีแดงคือมันสุกแล้วแต่อารมณ์พออยากลองนะพี่น้องเดี๋ยวลองพาบ้างแต่เมนความเขาแหละอย่าลืนความเปลือกมันยังเขียวอยู่อย่าลืนความอย่าลืนความเขาจือไว้นะมันยังไม่สุกอย่าลืนความมันออกสีเขียวสีผสมลูกตาแตกผมไว้ใช้ซิมบังคืนหน่วยแซ่บติดใจต้องรอให้เย็นเอาต้องรอให้มันสุกนี่พี่น้องจะกินได้นี่บอสมกินได้อยู่รสชาติคล้ายแตงโมผสมสาลีแต่ความหวานสิหน่อยกลัวสิหน่อยกลัวลูกสีแดงมันจะมีหลายสีผสมกันเนาะสรุปคือโอเคเข้าใจแล้วว่าเป็นยังก็จังบอกว่ามันจะคล้ายๆมันสีคล้ายๆแตงโมทีนี้ไม่หน่อยเบิ่งนะมันแมนนี่เลยแต่ว่าไม่หน่อยบ่รู้ว่าพ่อใหญ่สิกินได้บ่นะสิลองปอกให้เล่าเบิ่งแล้วสิกินบ่เพราะว่ามันแข็งแต่ว่าอย่าเสียงเลยดีกว่าเพราะว่าบ่รอดแน่ขนาดไม่หน่อยคนนุ่มเล่าสิยำแขวแล้วสิพังบู้น้ำมันอีกเก็บเด้อวันจะบ่มีน้ำจับไปจังเสียแทงเฮาคือเข็มจิ๊กจิ๊กคุณล่างน้ำใสดีเคยบ่เคยยังกินตัวนี้บอกเดือซื้อแช่ตัวเย็นแม่แล้วซื้อโลกันมันเย็นพอยังบ่ถึงเวลากินแล้วเวลากินแล้วต้องสามถุงสี่ถุงผลไม้เย็นดีพี่น้องคือต้องไปแล้วมันจะเย็นเย็นโอเคสิบปอกแต่ก็ใส่กล่องไว้แล้วมืออื่นจะเอากินยามมื้อเช้าก่อนไปเฮ็ดงานแต่ว่าหยำในมันบ่ได้หรอกพี่น้องในมันแข็งแต่ว่ามันเกาะลำไส้แล้วมันจะล่างลำไส้เข้าไปนี่มันคือแล้วมันแข็งแต่ว่ามันก็สิแมนอยู่แหละเพราะมันมีเหมือกๆค่ะเวลาเฮากินลงไปมันสิเย็นคือแตงโมอยู่แต่ว่ามันสิเป็นเหมือกๆมันอาจสิไปเกาะลำไส้ไปล่างสิ่งสกปรกยังแนะนำใส่เขาเนาะไม่เราซื้อมาแค่20คนนึงค่ะกล่องนี้20คนก็ได้โอ้10คนหน่วยค่ะชอบกินก็เลย2หน่วยแสดงว่ามันยังบ่ทันได้แพงมันสิเป็นน้ำมันหรือเปล่าบานี่ฮู้แล้วว่าจะคล้องกินได้บานี่ฮู้แล้วว่ามันแซ่บบาก็สิซื้อมากินเรื่อยๆนะคะเป็นผลดีต่อลำไส้เศร้ากินทั้ง3หน่วยแรงกินทั้ง3หน่วยเนาะก่อนนอน
เดี๋ยวไปลองหาซื้อเบิ้งเด้อพี่น้องแต่ว่าต้องล้างเปลือกก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาพานะคะก็เดี๋ยวจะลองให้เบิ้งแล้วเนาะครั้งแรกในชีวิตกินบักเดือกับอันยังก่อนบักเดือกับปันนี่ค่ะบักเดือกับปันบักเดือแขกกับปันว้ยลูกตะบองเพชรแจมันคืดยากภาษามันน่ะมันบ่เว้าคือเฮาเนาะมันเอิ่นเนียงเนี่ยคุกทูชฟีคอนพุ่นนี่อันนี้อันนึงน่ะมันซื้ออย่างหมดกระดาษมันน่ะอยู่ในล่างมันอันนี้มันอยู่ในนี้เลยค่ะคุกทูชฟีคอนเนาะคุกหรือคลาทูชโอ๊ยเออพ่อใหญ่บอกว่าหัวขวัญมึงสกินต้นตะบองเพชรบอกว่าสั้นก็ว่าอันนี้บักเดือได้ลองแล้วตายก็เสียดายดอกศาสตร์หนึ่งในชีวิตก็ได้รู้แล้วว่าอันไหนแสบเนาะพี่น้องก็เป็นการรีวิวแบบบ่ได้รู้เรื่องอีหยังแต่ว่ามาพี่น้องเบิ่งหลายๆคนเวลาไปซื้อของไปเห็นก็สิคิดขึ้นไปหน่อยมันน่อยก็บ่เคยซื้อมาใส่หรือว่าซื้อมาใส่ปากแต่ว่าเมื่อวานนี่แขกเพิ่นว่าล่อไปกินเบิ่งเพื่อมันดีก็เธอมีปัญหาเรื่องน้ำใสบ่ว่าซั่นก็เลยว่าฉันมีปัญหาเรื่องคําทายแหละค่ะว่าเอาไปกินแล้วมันดีแต่เธอต้องเฮ็ดแบบนี้ตามเขาคือจังไปหน่อยกินให้เบิ่งนะคะก็ล่อเบิ่งค่ะหูไว้ใส่ว่าล่องไว้ก็ดีแต่เน้นย้ำว่าผู้ที่แพ้นะคะอาจสิบ่ดีสำหรับผู้ที่แพ้ง่ายถ้าผู้ที่บ่แพ้ง่ายกินยังได้สะดวกสบายจังซี่ก็ล่องมึงบ่เสียหลายนะคะแต่บอกเลยว่าน้ำมันปักมือแล้วค่ะนี่สู้น่ะเป็นเสียนอยู่นะคะสิไปเอาน้ำออกแล้วค่ะแต่ต้องระวังน้ำนะคะน้ำน้อยๆเนี่ยจากอีตะปุ่มตะปั๊มมันนะคะเป็นเสียนต่ำมือแล้วด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ